Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News ประจำวันที่25มกราคมปี2564นะครับวันนี้กับผมแจ็คธีราติเป็นผู้ดำเนินรายการครับ โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทางด้านสมา,า,สมาคมพัฒคาไทยนะครับโดยนางธนิวันกุลมงคลนะครับนายกสมาคมก็ได้มีการยื่นหนังสือนะครับถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีโดยเนื้อหาเนี่ยก็มีการเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลเนี่ยผ่อนปลนให้ร้านอาหารอนุญาตให้ลูกค้านั่งรับประทานได้ถึง5้าทุ่มนะครับจากเวลาเดิม3ามทุ่มนะครับ โดยล่าสุดนะครับจากประกาศของทางสคอบอนะครับทางสคอบอเองเนี่ยอนุญาตให้ลูกค้านะครับสามารถรับประทานอาหารภายในร้านอาหารได้ถึง3ามทุ่มเท่านั้นนะครับโดยแน่นอนนะครับว่ามาตรการนี้เนี่ยมีการประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาร่วมกว่า2สัปดาห์แล้วนะครับโตจนถึงณตอนนี้นะครับมีการเปิดเผยรายงานคร่าวๆนะครับว่า,าจากมาตรการาการควบคุม การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในตอนนี้นะครับออยอดขายของร้านอาหารเนี่ยได้หายไปแล้วไม่ต่ำกว่า70%นะครับและเริ่มจะส่งผลต่อสภาพคล่องของธุรกิจแล้วก็การดำเนินธุรกิจรวมไปถึงมีผลต่อการจ้างงานด้วยนะครับทั้งนี้ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาร่วมกว่า2สัปดาห์เนี่ยยังไม่มีมาตรการใดๆที่ชัดเจนจากทางรัฐบาลนะครับที่มุ่งเน้นจะช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในตอนนี้นะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าทางผู้ประกอบการร้านอาหารเองนะครับก็มีความหวังนะครับว่ารัฐบาลเองเนี่ยจะอนุญาตแล้วก็ผ่อนปรนนะครับให้พวกร้านอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับสามารถที่จะดําเนินการได้เป็นระยะเวลานานขึ้นนะครับเพื่อที่อย่างน้อยเนี่ยจะได้เป็นการเสริมสภาพคล่องของธุรกิจของตัวเองครับ ในขณะเดียวกันทางด้านสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยนะครับก็ได้ออกมาเรียกร้องเช่นกันนะครับว่าอยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยช่วยปลดล็อกนะครับในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าสคบอนะครับจะอนุญาตให้ลูกค้าสามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารได้ถึง3ามทุ่ม แต่ว่ากับไม่อนุญาตให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่อย่างใดนะครับซึ่งทางสมาคมเองเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าถ้าหากว่ารัฐบาลเองยังสั่งห้ามไม่ให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารเนี่ยรายได้ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็จะหายไปร่วมกว่า9 0,000มล้านบาทเลยทีเดียวครับแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่เราจะต้องจับตามองนะครับสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและก็ผู้ที่ทํางานที่เกี่ยว ข้องกับธุรกิจร้านอาหารนะครับนั่นก็คือการประชุมสบคประจําสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็การประชุมคณะรัฐมนตรีประจําสัปดาหาน์นี้ที่แน่นอนแหละครับว่าจะมีการพิจารณาถึงมาตรการการช่วยเหลือ,อแล้วก็การผ่อนปรนมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 บางประการนะครับให้แก่กลุ่มธุรกิจร้านอาหารครับสำหรับข่าวที่2นะครับก็อยากจะพาทุกทุกท่านนะครับมาดูในเรื่องของการเมืองประเทศสหรัฐาอเมริกากันบ้างครับโดยล่าสุดน,นะครับทางวุฒิสภา ของสหรัฐเนี่ยก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าจะเริ่มการไต่สวนยัตติถอดถอนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันที่8กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับผมคิดว่าหล,หลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าในเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ได้ลงจากตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่4 5ไปแล้วอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยัตติในการถอดถอนนายโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นบทสรุป ของการลงจากตำแหน่งของนายโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองครับโดยถ้าหากว่านายทรัมป์นะครับถูกไต่สวนแล้วพบว่ามีความผิดนะครับจะทำให้นายโดนัลด์ทรัมป์นะครับสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่45ด้วยการถอดถอนนั่นเองครับแต่ถ้าหากว่ามีการไต่สวนแล้วพบว่าไม่มีความผิดนะครับก็จะเป็นการลงจากตำแหน่งโดยการหมดวาระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐโดยปกตินั่นเองครับทั้งนี้นะครับ ข้อหาที่ทางวุฒิสมาชิกนะครับจะนํามาหาเรือกันนะครับนั่นก็คือข้อหาที่นายทรัมป์นั้นมีพฤติกรรมยุยงปลุกปั่นให้เกิดการกรบฏนะครับซึ่งข้อกล่าวหานี้ก็มาจากคําปราศัยของนายทรัมป์นะครับที่บอกให้ผู้สนับสนุนของเขาเนี่ยลุกขึ้นต่อสู้นะครับก่อนที่จะมีการเข้าปิดล้อมแล้วก็บุกยึดอาคารรัฐสภาของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่าแคปิตอลฮิลน์นั่นเองครับ จากเหตุการณ์เมื่อวันที่6มกราคมนะครับนั่นจึงเป็นสาเหตุทําให้ทางารัฐสภาของสหรัฐนั้นเริ่มต้นกระบวนการถอดถอนโดนัลด์ทรัมป์นะครับจะมีความผิดนะครับถ้าหากว่าวุทิสมาชิก2ใน3มนะครับมีมติเห็นชอบว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นกระทาผิดจริงนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่ามีความจำเป็นนะครับว่าสอวอจากพรรครีพับลิกันจำนวน17คนนะครับจะต้องลงมติเห็นชอบในยติถอดถอนนายโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้ด้วยครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าหากว่า นายโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีความผิดจริงนะครับก็จะ,ะทางวุฒิสภานะครับก็สามารถที่จะลงมติแยกต่างหากนะครับเพื่อประกาศให้นายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งในอนาคตนะครับซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยต้องการเสียงส่วนใหญ่เท่านั้นนะครับไม่จาเป็นจะต้องใช้เสียงวุฒิสมาชิกถึง2ใน3อีกต่อไปแล้วนะครับซึ่งนั่นก็มีแนวโน้มสูงมากนะครับว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะกลายเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งต่อไปครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็มีข้อกังวลนะครับว่าการถอดถอนนายโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการสุมไฟนะครับให้กับกลุ่มผู้สนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่มีท่าทีค่อนข้างดุนแรงนะครับในอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นการตัดไฟเสียดต,ต้นลมนะครับไม่ให้ในายทรัมป์เนี่ยสามารถกลับมาดํารงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐได้อีกครั้งหนึ่งในวาระต่อไปครับ สำหรับข่าวที่สานะครับเราก็จะพาทุกๆท่านนะครับมาดูในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจีนและก็สหรัฐอเมริกานะครับที่เรียกได้ว่ามีความร้อนแรงกันมาเป็นในช่วงระยะเวลากว่าสองถึงปีที่ผ่านมานี้นะครับโดยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางการสหรัฐเองเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่ามีการตรวจพบเครื่องบินทางการทหารของจีนนะครับถึง13ลำที่ได้ทำการบินผ่านน่านฟ้าของไต้หวันนะครับ ึ่งแน่นอนนะครับว่าทางด้านนโยบายทางการต่างประเทศของจีนแล้วเนี่ยจีนเนี่ยที่มีนโยบายที่เรียกว่าจีนเดียวหรือว่าวันไชน่าเนี่ยก็ได้ด,ดําเนินนโยบายนี้โดยการกล่าวอ้างนะครับว่าไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ครับส่วนในทางของฝากฝั่งของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้มีการออกมาสนับสนุนไต้หวันเนี่ยอยู่เป็นระยะระยะนะครับโดยล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับ อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ได้มีการลงนามในไต้หวันเอชเวนส์แอคนะครับหรือว่าเป็นกฎหมายความมั่นคงไต้หวันที่จะช่วยสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอาวุธให้แก่รัฐบาลไต้หวันครับแน่นอนนะครับว่ากิจกรรมทางการทาหารของกองทัพจีนนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับที่ทางรัฐบาลจีนเองเนี่ยต้องการที่จะส่งสัญญาณไปให้ทางฝั่งอเมริกานเนี่ยได้รับรู้นะครับว่าจีนเองยังมีอิทธิพลต่อประเทศในแถบทะเลจีนใต้นี้อยู่นะครับ แน่นอนนะครับว่าเราจะต้องจับตาดูนะครับในด้านของนโยบายทางการต่างประเทศของรัฐบาลภายใต้การนําของนายโจไบเดนต่อไปนะครับว่าจะมีมาตรการอย่างไรในการรับมือกับภัยคุกคามอย่างจีนครับสำหรับข่าวต่อมานะครับเมื่อเราพูดถึงประเทศจีนแล้วเนี่ยผมก็อยากจะพาทุกท่านนะครับไปดูกันที่เศรษฐกิจจีนในปี2020ที่ผ่านมากันหน่อยครับโดยมีการเปิดเผยนะครับจาก s o า t ์ c ชน n า Morning Post นะครับว่าในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ย เศรษฐกิจของจีนได้รับเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งแซงหน้าประเทศสหรัฐอเมริกาไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งเลยนะครับที่ได้รับเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเนี่ยมากที่สุดในโลกเนี่ยเป็นเวลาหลายปีติดต,ต่อกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับและประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่าง อย่างยอดเยี่ยมนะครับของรัฐบาลจีนเนี่ยทำให้เศรษฐ,ฐกิจของจีนนะครับมีแนวโน้มที่จะเติบโตตั้งแต่ควอเตอร์4ของปีที่แล้วเลยนะครับโดยเศรษฐ,ฐกิจจีนในปี2020นะครับก็ได้รับเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเนี่ยไปมากถึง16 3 0 0 0ันล้านเหรียญสหรัฐนะครับในขณะที่เศรษฐ,ฐกิจของสหรัฐเนี่ยมีเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติอยู่ที่ 134, 0 0 0ันล้านเหรียญสหรัฐครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมีการรายงานนะครับว่า เม็ดเงินลงทุนจากต่างชาตินะครับมีอัตราการเติบโตที่ลดลงถึง42นะครับโดยถือได้ว่ากิจกรรมการลงทุนระหว่างประเทศในปี2020เนี่ยก็ถือได้ว่าซบเซาลงมากนะครับและในขณะที่ประเทศอื่นนะครับกำลังเผชิญหน้ากับสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับประเทศจีนเองเนี่ยก็มีอัตราการเติบโตของ GDP อยู่ที่2.3ในปี2020นะครับแล้วก็รอดผลจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ด้วยนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องจับตาดูนะครับว่าหลังจากที่มีการทยอยผลิตวัคซีนโควิดออกมานะครับเราจะต้องกลับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากิจกรรมการลงทุนระหว่างประเทศเนี่ยจะกลับมาคึกคักได้มากกว่าในปี2020หรือไม่นะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยจะได้รับอน,นิสงจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวนี้อย่างไรบ้างครับ โดยในข่าวสุดท้ายนี้นะครับเราก็จะพาทุกท่านไปที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับโดยประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยาภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรีหญิงนางจัสซินดาอารเดนนะครับก็เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับโดยประเทศนิวซีแลนด์นั้นไม่มีรายงานการติดเชื้อภายในประเทศมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเลยนะครับ แต่ทว่านะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกลับมีการรายงานการติดเชื้อโควิด -19 ภายในประเทศครั้งแรกนะครับหลังจากที่ผู้ป่วยหญิงรายหนึ่งนะครับกลับมาจากการทำงานที่ต่างประเทศนะครับโดยผู้ป่วยหญิงรายนี้นะครับก็ได้เข้ารับการกักตัวนะครับครบ14วันเรียบร้อยนะครับและในระหว่างที่มีการกักตัวนั้นก็ได้มีการ ตรวจหาเชื้อโควิด -19 ถึง2ครั้งนะครับซึ่งผลทั้ง2ครั้งเนี่ยก็เป็นลบทั้ง2ครั้งเลยนะครับโดยหลังจากที่การกักกันตัวเสร็จสิ้นลงนะครับผู้ป่วยหญิงรายนี้เนี่ยก็ได้เดินทางไปสถานที่ต่างๆมากถึง30ที่ในเขตนอร์ทแลนด์เลยด้วยกันนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการค้นพบนะครับว่ามีอาการป่วยคล้ายกับเป็นโรคโควิด -19 จึงเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านครับ แล้วผลก็ออกมานะครับว่าผู้ป่วยหญิงรายนี้นะครับติดเชื้อโควิด -19 นะครับโดยทางสาธารณสุขของทางประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าจากการสอบสวนโรคเนี่ยน่าจะเป็นการติดมาจากสถานที่กักกันนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่ ผู้ปว่วยหญิงรายนี้นะครับได้ทําการกักตัวเป็นเวลาทั้งสิ้น14วันนะครับผลของการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทั้ง2ครั้งระหว่างการกักกันตัวเนี่ยก็เป็นลบทั้ง2ครั้งนะครับโดยมีการคาดการว่าน่าจะเป็นการเผยแพร่เชื้อผ่านทางระบบระบายอากาศนั่นเองครับนั่นจึงทําให้เราต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับ ว่าขนาดประเทศอย่างนิวซีแลนด์นะครับที่ถือได้ว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยในที่สุดนะครับก็มีการรายงานการติดเชื้อภายในประเทศรายแรกออกมาแล้วนะครับแล้วก็ยังเป็นที่น่ากังวลน,นะครับว่าจะเป็นการสร้างคลัสเตอร์การแพร่ระบาดครั้งใหม่ในประเทศหรือไม่ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการรายงานข่าวประจําวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟัง Mission News แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ มิช s ั่นนิวสอัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้